สวัสดีค่ะทุกคนโอ้ยกลับมาพบกับแพงอีกครั้งในเกม Monster Hunter World นะคะโอ้ยเจ้านกนี่มาปล่อยแพงไกลจากจุดที่แพงบอกให้มันพาไปส่งเลยเดียวแถมมาเจอตัวอะไรอีกก็ไม่รู้ลาเทียนวันนี้แพงจะมาตีเจ้าเดียบลอสเห็นคนบ่นหลายคนแล้วโอ้ยตีไม่ผ่านสักทีมันพลิกตัวไวมันเร็วมากทำยังไงดีเอาล่ะข้อได้เปรียบของสายปืนของเราก็คือเราสามารถจะอยู่วงนอกได้วงนอกก็คือเราไม่ต้องไปคลุกวงในกับมันไม่ต้องไปโดนเท้าโดนเขามันมากเท่าไหร่ก็ท่าที่เราต้องระวังหลักๆก็มีเพียงแค่ท่ามุดดินของมันกับบางท่าพวกเสียงร้องแล้วขวิดอะไรอย่างนี้นะคะก่อนที่เราจะไปแพงขอไปเอาตัวช่วยแพงก่อนก็คือเจ้ากริมัลคินเผ่าโปรเทคเตอร์เรียบร้อยเฮ้แกมาช่วยเจ้านายฉันล่ะมอนหน่อยแมวเราได้กล่าวไว้ลงไปนี่ก็น่าจะเจอเลยอะค่ะอย่าลืมไปปลดล็อกแคมป์นะคะเพื่อความสะดวกในการล่ามอนนะก็คือสำรวจสถานที่ที่ตั้งแคมป์หลังจากนั้นก็กลับไปทำเควสส่งของก็จะได้แคมป์ใหม่ขึ้นมาขั้นแรกแพงก็เหมือนเดิมค่ะตัดหางหางมันเป็นลูกตุ้มถ้าแล้วระยะถ้าโดนฟาดเข้าไปอย่างเงี้ยก็เจ็บไม่ใช่เล่นเลยตัดก่อนก็จะช่วยอำนวยความสะดวกเรามากนั่นดูความงี่เง่าของมันนะคะมันเอาเขาไปติดเนินดินจริงๆถ้าเขามันหักแล้วอ่ะมันก็จะไม่ติดเนินดินนะเพราะงั้นอย่างน้อยถ้าจะใช้วิธีนี้ก็เหลือเขาให้มันสักข้างนึงก็ยังดีแต่เนินดินก็พังได้เหมือนกันโอเคขาดละทีนี้เราก็จะมาหักเขาสายประชิดอาจจะมีปัญหาอยากหักเขาแต่ทำไม่ค่อยได้มากเพราะว่าเขาจะตีไม่เข้าเขาจะฟันเด้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนของเราเหรอดูเอาละกันเนาะเสียงคำรามของเดียบอสเป็นอะไรที่น่ารำคาญมากในสำหรับแบบระยะมันกว้างอะค่ะแล้วทีนี้อย่าเรียกว่าคำรามเลยเราต้องเรียกว่ามันกรี๊ดเนาะเอ๊ะสู้กับมอนส่วนใหญ่แพงก็จะใช้กระสุนนี้แหละค่ะสไลซิ่งมันสบายอะจุดอ่อนของเดียบลอสก็จะอยู่ตรงใต้ปีกของมันแล้วก็ใต้ท้องของมันนะคะนี่เห็นไหมเขาหักไปหนึ่งข้างแล้วถึงมันจะไม่ใช่จุดอ่อนแต่เราก็ฟันไม่เด้งนะเพราะมันคือกระสุนนะต้องบอกว่าเรายิงไม่เด้งสังเกตดูจุดที่แพงยิงเห็นไหมคะถ้าเป็นสีเหลืองเนี่ยจุดอ่อนทั้งนั้นเลยปีกของเดียบอสส่วนใหญ่ถ้าบอกว่าจุดอ่อนคือปีกเนี่ยแพงอาจจะหมายถึงโคนปีกเป็นส่วนใหญ่นะคะคือโคนปีกนะไม่ใช่ปลายปีกปลายปีกมันเดี๋ยวดูความแตกต่างนะโอ้ยเดี๋ยวกันเห็นไหมมันจะมีโคนปีกกับปลายปีกเนี่ยโคนปีกอ่ะมันจะเป็นสีเหลืองแต่ปลายปีกมันจะไม่ใช่จุดอ่อนของมันต้องแถวๆตัวมันดาเมจที่สวยงามของเราเขาก็ฝุดหางก็ขาดโอ้ยยิงผิดแต่มันโดนนั่นน่ะสายปืนก็ยิงวนๆหลบไปของแพงดูกลิ้งหลบง่ายเพราะแพงมีสกิลอีเวทนะอีเวทเอ็กเทนเดอร์นะคะไม่ใช่ดิสนะคือ2สกิลนี้ต่างกันคืออีเวทเอ็กเทนเดอร์นี่คือระยะที่เรากลิ้งมันจะไกลขึ้นแต่ถ้าอีเวทดิสแทนซ์เอ๊ะมันอันเดียวกันป่ะอีเวทเอ็กเทนเดอร์มันจะมีอีกอันคืออีเวทอีกอันนึงอ่ะมันจะไม่ใช่เพิ่มระยะแต่มันจะเพิ่มเขาเรียกอะไรอ่ะ
เพิ่มระยะกลิ้งอมตะของเราก็คือรู้ใช่ไหมคะว่าเวลาเราหลบมอนสเตอร์เราโผล่หลบอย่างเงี้ยอันนี้แทงยิงเทียสให้ดูนะยิงเจาะเกาะดูเทียบดาเมจว่ามันต่างกันขนาดไหนแต่ก็นะไม่หรอกมันอยู่ที่ระยะยิงและความเคยชินคือตะกี้จะพูดอะไรนะคำนึงนะโอเคมันย้ายแมปละเวลามันไปแมปนั้นแพงจะพยายามล่อมันออกมาเพราะว่าไอ้แมปเนี้ยข้างในมันมีน้ำตกทรายอะค่ะเดียบอสถ้ามันอยู่แมปเนี้ยมันสามารถมุดเข้าไปในน้ำตกทรายแล้วพุ่งออกมาใส่เราด้วยความรุนแรงสูงกว่ามุดดินปกติได้ด้วยอยู่ตรงนี้แหละสบายใจปิงเริ่มดรอปแล้วค่ะโอเคแพงนึกออกแล้วว่าแพงจะพูดอะไรแพงจะพูดเรื่องอีเวทก็อีเวทที่แพงใช้คืออีเวท extender นะคะก็คือมันสามารถกลิ้งระยะการกลิ้งของเราจะไกลขึ้นแต่อีเวทอีกอันนึงมันคืออีเวทที่เวลาเราโผล่หลบมอนสเตอร์เราจะเป็นอมตะอยู่ช่วงเวลานึงไออีเวทตัวนี้มันจะทำให้ระยะความอมตะตรงนี้นานขึ้นเท่านั้นอะไรกันมันจะตายแล้วอะทุกคน อย่าเพิ่งตายยังไม่สนุกยังไม่มันเลยไม่ให้ไปเห็นไหมคะดาเมจปลายปีกไม่ใช่จุดอ่อนเห็นไหมต้องไปคนๆอุ๊ยอุ๊ยสแลชสแลชเอาสิปิดให้โดนสิสู้ไม่ได้ก็อย่ามุดดินสิมันอันตรายนะโอเคเวลาเขาไปนอนเราก็จะต้องหวังดีไงไม่อยากให้เขาตื่นสายเราก็ต้องไปปลุกเขาเนาะค่ะการเลือกตำแหน่งวางระเบิดไม่จำเป็นต้องหัวเสมอไปหรอกเพราะบางทีหัวมันแข็งก็ไปวางแถวๆจุดอ่อนของมันก็ได้ปีกท้องอะไรอุ๊ยตายละอ่ะแต่ก็ตายอยู่ดีโอเคถ้าตะกี้แทงยิงดาเมจโดนตอนมันหลับอยู่อะดาเมจจะคูณ3ค่ะแต่ก็เอาเหอะมันใกล้ตายละเนี่ยค่ะจบแล้วค่ะเดียบลอสไม่มีอะไรมากสำหรับสายปืนสายดาบก็ฟันใต้ท้องมันเอาไว้ระวังท่าวิ่งและท่ามุดดินดีๆก็พอค่ะอย่าโลภตีเขานะคะความโลภก็ทำให้หลายๆคนไปสู่ความตายได้ง่ายๆแพงรู้นะว่าแพงลืมไปไล่หางแต่ว่าคงวิ่งไปไม่ทันแล้วก็ปล่อยไว้ตรงนั้น เราสนใจเขามากกว่าถ้าทรายนี่ว่ายได้คงจะฟินไม่น้อยเลยทีเดียวเชียว ก็จบกันไปแล้วนะคะกับคลิปล่าเดียบอสพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับการผจญภัยล่าเจ้าลาทาลอสวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ